ประชาชนในตำบลบ้านเซี่ยวและตำบลสองคอนมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องข้ามแม่น้ำปาดไปเพื่อทำการเกษตรในหน้าฝนเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจะไม่สามารถเดินทางข้ามไปประกอบอาชีพได้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่จึงอนุมัติงบประมาณ 4,390,000 บาทเพื่อใช้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับก็วันนี้เป็นการเปิดสะพานของบ้านห้วยลึกนะครับตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอฟักท่านะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขต3ตำบลของฟักท่านะครับซึ่งมีพื้นที่เกษตรอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 4,300,000 บาทเศษตรงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับก็ว่าแต่ละปีเวลาหน้าน้ำมาพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปทำในพื้นที่ไร่นาสวนต่างๆได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องทั้ง3ตำบลในเขตอำเภอฟักท่าครับค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านห้วยลึกนะคะหมู่5ห้วยลึกตำบลมะเสี่ยวอำเภอฟากค่ะค่ะก็มีความรู้สึกอยากจะขอบคุณท่านนายกนะคะขอบคุณด้วยใจจริงแทนชาวบ้านห้วยลึกทุกท่านนะคะเมื่อก่อนเราได้รับความเดือดร้อนมากที่จะไปทำไร่เกษตรฝั่งฝักฟากน้ำนะคะเป็นลำสะพานข้ามแม่น้ำปาดใช่ไหมคะแต่ก่อนก็คือมีความลำบากมากตอนนี้ก็มีความสะดวกสบายนะคะเพราะอยากกราบขอบพระคุณนายกมากนะคะที่ทำให้มีสะพานที่ให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบายแล้วก็แก้ปัญหาทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ขอขอบคุณนายกอบจ.ที่มาสร้างสะพานแก้ไขปัญหาที่ทำให้ชาวบ้านได้มีสะพานข้ามไปทำมาหากินขอขอบคุณในไร่ค่ะครับวันนี้ผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านนายกอบจของเรานะครับท่านให้ความกรุณาให้งบประมาณมาซึ่งสะพานตัวนี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับผลประโยชน์จะได้รับกับชาวบ้าน5หมู่บ้านด้วยกันสามัคคีมีอยู่ในหมู่ใดเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ส่วนที่ผลสามัคคีทั่วหน้าประชาชนขอทุกคนพึงพิทักษ์รักษาสามัคคีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ